แล้วก็ในช่วงนี้นะคะทางทีมงานได้ประสานงานไปที่ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะคะซึ่งท่านจะมาสรุปภาพรวมให้เราทราบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเทศกาลนี้นะคะมีอุบัติเหตุอย่างไรแล้วก็อยากจะฝากเตือนกันอย่างไรท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับค่ะทนายเกิดผลอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะครับสวัสดีครับค่ะท่านอธิบดีครับเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา4วันแล้วนะคะตั้งช่วงส่งท้ายปีเก่าเนี่ยแล้วก็มาถึงปีใหม่วันที่2แล้วเป็นยังไงบ้างคะสถิติที่ผ่านมาในภาพรวมนะครับ4วันเนี่ยวันที่29ธันวาคม2564ถึงเมื่อวานนี้คือวันที่1มกราคมเนี่ยนะครับค่ะถ้าเปรียบเทียบกับปีเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้วนะครับ2564เนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางนะครับที่ดีขึ้นนะครับโดยในภาพรวมนะครับทั้ง4วันเนี่ยวันที่1เนี่ยในปีนี้นะครับเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 1,906 ครั้งซึ่งถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยปีเทศกาลปีใหม่ปีแล้ว 2,310 ครั้งก็ลดลงไปประมาณเกือบ 19% แต่ดูตัวเลขแล้ววันปีนี้น่าจะเดินทางมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามั้ยคะถ้าจากข้อมูลที่เราประชุมกันนะครับทุกเช้ากรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมก็ได้รายงานนะครับว่าปริมาณการเดินทางของรถเนี่ยปีนี้เพิ่มมากกว่าปีใหม่ปีที่แล้วครับค่ะแต่ว่าจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยเกิดน้อยลงนะคะน้อยลงกว่าปีก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนี่ก็ลดลงครับค่ะค่ะนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรวมๆแล้วก็ยังมียอดของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บอยู่จำนวนพอสมควรทีเดียวนะผู้บาดเจ็บตอนนี้นะ4วันนี้นะครับ 1,894 คนนะค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ย4วันเนี่ย226คนนะครับค่ะค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนี่ลดลงไหมคะถ้าเทียบกับปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 2,340 คนนะครับลดลงมา119ค่ะผู้เสียชีวิตที่แล้วเนี่ย284ปีนี้226นะในกี่วันลดลงไปประมาณ 20% นะครับผมค่ะนะก็ถือว่าลดลงนะคะในทุกส่วนด้วยกันนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆนี่สิคะท่านอธิบดีดูข้อมูลแล้วก็ยังเดิมๆอยู่นะคะขับเมาแล้วขับนะขับรถเร็วอะไรทำนองนี้ค่ะใช่ครับก็ยังสาเหตุหลักเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็คือการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะยังเป็นสาเหตุหลักควบคู่กับพฤติกรรมในการคือดื่มแล้วขับนะครับถ้าเราดูลดลึกลงไปแยกว่ากรณีที่เสียชีวิตเนี่ยนะจากการอุบัติเหตุเนี่ยพบว่าการเสียชีวิตเนี่ยสาเหตุสำคัญที่สุดเลยพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเนี่ยขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเอาเฉพาะเมื่อวานวันที่1นะครับ45 73รายแล้วก็ดื่มแล้วขับ21รายจาก73รายและอีกสาเหตุหนึ่งตัดหน้ากันแบบกระชั้นชิดนะ9รายค่ะแต่ว่าที่ต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะพอเราดูวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นกรณีของรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ในที่เสียชีวิตทั้งหมดนะเมื่อกี้ที่เรียนเนี่ยเป็นรถ53รายใน53รายเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย41รายนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นกรณีรถเก๋งรถปิกอัพเนี่ยรวมกัน15รายนะครับ5รายเนี่ยเป็นกรณีไม่ได้ค่าถึงขันนิรภัย6รายนะครับอันนี้เฉพาะที่เสียชีวิตนะครับค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วเกิดบนถนนสายหลักหรือว่าสายรองคะถนนเกิดเหตุเนี่ยในปีนี้เราได้จำแนกรายละเอียดนะครับมากขึ้นกว่าปีที่แล้วพบว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากครั้งที่สุดเนี่ยก็จะเป็นถนนของกรมทางหลวงนะครับนะรองก็จะเป็นที่จะเรียกว่ารองก็คงไม่ใช่ใกล้ๆกันนั้นอยู่ในระดับใกล้ๆกันก็คือถนนในความรับผิดชอบขององค์กรส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับและก็หมู่เนี่ยคือเฉลี่ยใกล้กันประมาณ 36-37% นะครับในแต่ละวันนะครับค่ะมีลงรายละเอียดไหมคะว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะเอาตัวเลขสะสมเลยแล้วกันนะครับใน4วันเนี่ยถ้าดูเราจำแนกเป็นช่วงชั้นอายุนะฮะต่ำกว่า15แล้วก็15ถึง19แล้วก็ทุก
ทุกๆ20ถึง24ในทุกๆ10ปีเนี่ยนะครับพบว่าตัวเลขเนี่ยนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยที่มากที่สุดนะครับสะสมเนี่ยซึ่งก็สอดคล้องกับปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันอยู่ที่กลุ่มวัยอายุตั้งแต่30ถึง39นะอยู่ที่ 16% 16.5% นะครับเป็นช่วงวัยทำงานแต่ที่ใกล้เคียงกันนะต่างกันนิดก็คือช่วงอายุต่อมาคือ40ถึง49ค่ะก็อยู่ที่ 15.60 นะครับแล้วก็ลดลงมานะอีกกลุ่มหนึ่งก็50ถึง59 13.90 เพราะนั้นถ้าดู3กลุ่มตั้งแต่30ถึง59ก็เป็นช่วงที่ยังอยู่ในวัยทำงานวัยทำงานวัยทำงานค่ะ3กลุ่มเนี่ยเกือบครึ่งนึงครับคือช่วงวัยรุ่นวัยคึกขนองเนี่ยกลับเรียกว่าน้อยกว่าช่วงอายุวัยรุ่นนี่ก็มีพอสมควรนะในช่วงตัดไป20นะ15ถึง20เนี่ยมีถึง 12% ครับค่ะแล้วก็20ถึง20ถึง 11% นะครับค่ะก็ยังมีอยู่นะครับค่ะก็เรียกว่ามีทุกช่วงวัยนะคะแต่ว่าจากข้อมูลสถิติทุกปีเนี่ยนะคะมันก็จะคล้ายๆเดิมนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้นี่มันก็ทุกๆปีทุกเทศกาลก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะในฐานะที่ท่านอธิบดีเนี่ยอยู่กับข้อมูลตรงนี้คิดว่าเราควรจะนำข้อมูลไปปรับปรุงมาตรการอย่างไรต่อไปในปีต่อๆไปคะคือข้อมูลมีความสำคัญครับเพราะว่าทางกรรมการเนี่ยนะครับศูนย์นักการออกไปถนนเนี่ยเราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ยิ่งเรามีข้อมูลรายละเอียดเราจะวิเคราะห์ทั้งประเภทของถนนจุดที่เกิดเหตุทีเนี้ยข้อมูลที่พบก็คือส่วนใหญ่เกิดบนทางตรงนะครับถึง 80% นะครับแล้วก็จะดูพฤติกรรมของผู้ขับขี่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลนะครับทุกตัวเนี่ยครับมีความในการนำมาวิเคราะห์นะครับเพื่อการกำหนดมาตรการนะครับในการแก้ไขเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุครับค่ะค่ะวันนี้วันที่2เนี่ยเข้าใจว่าคงจะมีคนเดินทางมากขึ้นนะคะท่านมีคำแนะนำยังไงบ้างคะวันที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่คนเดินทางออกจากเมืองจากเมืองท่องเที่ยวนะครับกับจากภูมิลำเนากลับมาทำงานนะครับในกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใหญ่ๆเพราะนั้นเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลักเนี่ยนะครับจะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้ปฏิบัติตามมาตรการกฎหมายนะครับทั้งเรื่องความเร็วทั้งเรื่องการขับแซงและที่สำคัญเนี่ยที่ต้องฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนนะก็คือสมรรถนะของผู้ขับขี่เนี่ยเมื่อขับขี่ไปต่อเนื่องนานๆเนี่ยความร้าความเหนื่อยไม่เพราะนั้นถ้ารู้สึกนะครับเหนื่อยไม่ล้านี่ขอให้พักตามปั๊มน้ำมันหรือจุดตรวจจุดบริการของทางหน่วยงานที่จัดให้บริการนะครับเพื่อให้ใครมีความพร้อมมากที่สุดครับนะคะบางคนก็อาจจะว่าขับระยะไกลนะคะอยากจะถึงเป้าหมายให้เร็วนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยตามสถิติมันควรจะหยุดพักทุกชั่วโมง2ชั่วโมงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆก็จะมีจุดแวะพักต่างๆนะที่ทางกรมทางหลวงนะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้บริการอยู่แล้วนะคะค่ะก็ย้ำสุดท้ายนะใครที่พบเห็นอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุอะไรนี่สามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ปภ.รับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะคะครับที่หมายเลข14นะครับสายด่วนนะครับหรือท่านจะใช้โซเชียลมีเดียใช้ระบบแจ้งทางไลน์ก็ได้นะครับเรามี official line นะครับ @784DDPM ก็จะรับแจ้งสารประเภทนะครับค่ะค่ะโมงมีที่รับแล้วก็แจ้งยังหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อไปแก้ไขครับค่ะดิฉันย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าเป็น line ก็ @1784DDPM นะคะถ้าสายด่วนนะทางโทรศัพท์ก็1784นะรับแจ้งเหตุนะคะหรือว่าท่านกำลังใช้เส้นทางไหนเดินทางอยู่นะคะตรงไหนมีปัญหาอะไรอย่างไรเนี่ยก็แจ้งหมายเลขนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ